ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะโยปานวรินทร์ในปัจจุบันอดีตดาราดังเรียกได้ว่าหลายคนรู้จักกับสาวคนนี้เป็นอย่างดีเลยสำหรับสาวโยปานวรินทร์อดีตนักแสดงสาวสวยที่มีผลงานในสถานีกองทัพบกช่อง7ในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูชีวิตของเธอคนนี้หลังแต่งงานกันว่าชีวิตของเธอได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างไรบ้างปานวรินทร์หรือดิอุชาปามีชื่อเดิมนายนาปามีชื่อเล่นโยเกิดเมื่อวันที่20สิงหาคมพ.ศ.2534เป็นนักแสดงหญิงลูกครึ่งไทยปากีสถานเมื่ออายุ18ปีเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวหลังจากได้ตำแหน่งรองอันดับ2เวทีการประกวดมิสทีนไทยแลนด์2010ในปีพ.ศ.2553ด้านชีวิตส่วนตัวได้เข้าพิธีหมั้นและจดทะเบียนสมรสกับนายราชวินนารุล่าทายาทโรงแรมเชอราตันสุขุมวิททำกลางญาติผู้ใหญ่เมื่อวันที่5มีนาคมพ.ศ.2560ในพิธีทางศาสนานามทารีหลังจากที่ฝ่ายชายขอแต่งงานในงานครบรอบวันเกิด25ปีของปานวรินทร์เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนหน้าไม่มีบุตรธิดาด้วยกันชีวิตหลังแต่งงานผู้หญิงหลายคนต้องอิจฉาโยปันวรินปามีสาวสวยในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ที่สาวโยแต่งงานกับไฮโซหนุ่มราชวินนลิล่าทายาทเจ้าของโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทโดยทีมงานนั้นเป็นสไตล์ดินแดนพลตะเหมือนกับเป็นวังเล็กๆในอินเดียอีกด้วยชีวิตหลังแต่งงานเหมือนนิยายเจ้าหญิงจริงเธอมักจะถ่ายรูปเครื่องสำอางน้ำหอมชุดสวยๆราคาแพงๆอยู่เสมอชีวิตเธอมีความสุขมากจริงๆและดูเหมือนว่าการแต่งงานในครั้งนั้นจะทำให้ชีวิตของสาวโยดูเจ้าหญิงในนิยายจริงๆถ้าใครที่แอบเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของสาวโยก็จะเห็นได้ว่าเธอมักจะถ่ายรูปเครื่องสำอางน้ำหอมชุดสวยๆราคาแพงๆอยู่เสมอเป็นชีวิตที่สาวๆหลายคนต้องแอบอิจฉาตาร้อนกันสุดๆเห็นแล้วก็อยากจะสลับตัวกับสาวโยขึ้นมาเลย